อายการสูงสุดส่งสำนวนฟ้องคดีอาญานางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรยื่นต่อสารดีกา,ผาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยสารนัดพิจารณาคดีนัดแรก19มีนาคมนี้ สุรศักดิ์ตรีรัตระกูลอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนพร้อมนายชุติชัยสาขากรอ,อธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษเป็นตัวแทนอายการสูงสุดนำเอกสารสำนวนยื่นฟ้องจำนวนกว่า20ลังยื่นต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อยื่นฟ้องคดีอาญานางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจากนั้นได้ร่วมแถลง ยืนยันว่าคําฟ้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยท้ายคําฟ้องไม่มีการคัดค้านการเดินทางออกนอกประเทศหรือคัดค้านการขอประกันตัวขอให้เป็นดุลระยะพินิจของศาลซึ่งขั้นตอนจากนี้เมื่อศาลประทับรับฟ้องอายการสูงสุดจะยึดสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นหลักในการพิจารณาคดีแต่อาจมีการสอบพยานเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัต่อรัฐ ด้านนายธีรชัยเจริญบงเลขานุการแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสารดีกากล่าวว่าเบื้องต้นได้พิจารณาคำฟ้องแล้วโดยสารได้นัดพิจารณาครั้งแรกในวันที่19มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาขณะที่ทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เดินทางเข้ายื่นขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด พร้อมชี้แจงเหตุผลที่นางสาวยิ่งลักไม่ได้เดินทางมารายงานตัวต่อสารดีกาผดกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวเองในวันนี้เนื่องจากอยู่ในสถานะเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น